นิสสันคิกทำตลาดในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลากว่า2ปีแล้วนะครับและนี่ถึงเวลาของการปรับปรุงโฉมใหม่หรือ Minor Change โดยนิสสันได้จัดงานแนะนำและให้เราทดลองขับเจ้านิสสันคิกซึ่งณวันที่เราถ่ายทำเนี่ยครับยังไม่มีการเปิดเผยราคาแต่วันที่คุณได้ชมคุณทราบราคาของนิสสันคิกโฉมใหม่แล้วว่าเป็นอย่างไรดังนั้นมาดูกันนะครับว่าเขามีอะไรใหม่บ้างเหมาะสมกับราคาที่เปิดตัวมาไหมไปดูกันครับสิ่งแรกเลยนะครับก็คือการปรับรุ่นย่อยใหม่โดยเริ่มจากรุ่น E รุ่น V รุ่น VL และตัวท็อปสุดก็คือรุ่น Alltech ที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับสำหรับสเปคพื้นฐาน Alltech นั้นจะยาวกว่ารุ่นอื่นๆนะครับประมาณ20มม.ความยาวที่เพิ่มขึ้นมาจากชุดแต่งตรงนี้นั่นเองนะครับนี่ฮะทั้งทางด้านหน้าแล้วก็ทางด้านหลังนะครับทางด้านหน้านั้นก็ความเปลี่ยนแปลงแทบจะไม่มีนะครับโดยจุดใหญ่ใจความที่โดดเด่นที่สุดของ Nissan Kicks ก็คือชุดโคมไฟนี่แหละครับเพราะว่าไฟของเขาเป็น LED ทุกดวงนะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าหรือไฟ Daytime Running Light นะครับทุกดวงเป็น LED นะครับและสำหรับด้านข้างนะครับการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดก็คือในส่วนของล้อแม็กและยางนะครับโดยยางเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นยี่ห้อ Continental รุ่น Contact6นะครับตัวนี้เป็นยางสำหรับ SUV ชั้นดีเลยนะครับเกรดดีมากสเปคยางคือ 20555R17 นะครับและในส่วนของล้อแม็กนั้นเฉพาะรุ่น Alltech นะครับที่จะเป็นลายนี้เป็นลายพิเศษสำหรับตัวท็อปสุดเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นทางด้านท้ายก็จะมีจุดสังเกตสำคัญสำหรับรุ่นที่ Minor Change ตัวนี้ก็คือในส่วนของเจ้าแถบคาดไฟทางด้านหลังนี่นะครับไม่ใช่ดวงไฟนะแต่จะเป็นเหมือนใช้คำว่าอะไรอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษที่เติมให้เส้นของไฟนั้นเต็มโดยจะมีเฉพาะรุ่น Alltech และรุ่น VL เท่านั้นนะครับถามว่าสวยงามไหมผมดูแล้วรู้สึกว่ามันเต็มแล้วก็ให้ความรู้สึกที่สปอร์ตมากขึ้นนะครับและสำหรับ Alltech อย่างที่เรียนไว้เมื่อตอนต้นนะครับว่าระยะที่เพิ่มขึ้นมาก็มาจากส่วนของสปอยเลอร์ด้านล่างตรงนี้โดยเจ้าสีเงินไม่ว่าจะเป็นตัวทางด้านหน้าแล้วก็ทางด้านหลังรวมถึงทางด้านข้างและกระจกมองข้างนั้นก็เป็นปรัชญาการดีไซน์ตามชื่อของเขาคือคำว่า Alltech นั่นเองนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาเป็นพิเศษนั่นคือชุดสปอยเลอร์ด้านบนนี้นะครับมีช่องรีดลมนะครับรีดอากาศแล้วก็ดูแล้วมีดีไซน์ดีถามผมชอบไหมเฮ้ยผมชอบนะในลักษณะของรถ SUV แล้วได้สปอยเลอร์หลังแบบนี้มันดูลงตัวดูเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับสำหรับภายในห้องโดยสารของ Nissan Kick ตัวใหม่นี่บอกเลยนะครับว่าเขาปรับปรุงขึ้นมาแต่จะเพียงพอกับความต้องการของคุณหรือไม่ไม่รู้ลองมาดูกันว่าเขาทำอะไรใหม่บ้างนะครับก็คือตัวแผงข้างประตูเนี่ยครับที่เคยถูกตำหนิหรือถูกบ่นกันเยอะนะครับว่ามันดูเหมือนของ Nissan Almera ตอนนี้เขาเพิ่มในส่วนของวัสดุที่เป็นหนังสังเคราะห์นะครับจับแล้วนุ่มนวลดีคือง่ายๆว่าเป็นซอฟทัชดูดีขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งแต่ส่วนด้านล่างนี่ยังเหมือนเดิมนะยังเป็นตัวพลาสติกอยู่ส่วนตัวเบาะเองสำหรับรุ่น Alltech ที่เป็นตัวท็อปที่เรารีวิวอยู่นี่จะเดินได้ด้วยสีน้ำเงินพร้อมกับตัวเบาะเป็นดำตัดน้ำเงินนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นธรรมดาปกติทั่วไปจะเดินได้สีขาวนะครับและเบาะจะเป็นเบาะดำโดยยกเลิกรุ่นที่เป็นเบาะสีส้มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนสิ่งที่ยังไม่มีก็คือที่เท้าแขนนะครับไม่มีนะครับแต่จะมีในส่วนของนี่ครับที่ชาร์จแบต USB 2ตำแหน่งนะครับโดยตัวเบาะนั้นสามารถพับได้นะนี่นะครับแบบ60-40อันนี้สะดวกสบายดีผมชอบนะครับแล้วก็ในแง่ของพื้นที่กว้างนะไม่แคบไม่รู้สึกว่าอึดอัดเวลานั่งนะครับด้านท้ายตรงนี้ก็เหลือส่วนด้านหน้าจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างเขาบอกว่าเป็นไฮไลท์เลยสำหรับด้านหน้านั้นก็เปลี่ยนเพิ่มในส่วนของแผงข้างประตูด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยมาเป็นวัสดุแบบซอฟท์ทัชนะตัวเบาะเหมือนเดิมแต่ว่าที่ปรับเปลี่ยนใหญ่
ของเขาเลยคือนี่ครับชุดคอนโซลกลางตรงนี้นะครับจากเดิมที่เป็นทรงสูงหน่อยตอนนี้เขาตัดลาดเป็นทรงตรงและมีการเปลี่ยนหัวเกียร์นะเป็นหัวเกียร์แบบใหม่แบบเดียวกับรถยนต์ไฟฟ้าอย่างนิสสันอริยานะครับนี่ถามว่าใช้งานง่ายไหมเดี๋ยวไปดูตอนขับขี่นะครับนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของที่เสียบ USB นะครับอยู่ทางด้านหน้านี้และออโต้เบรกโคพร้อมเบรกมือไฟฟ้าอยู่ครบโดยมีดรายโหมดเพิ่มเข้ามาแล้วก็ตัว EV ปรับมาอยู่ตรงนี้และป้าย Alltech ติดมาเฉพาะรุ่นท็อปตัวนี้เท่านั้นครับคอนโซลหน้าภาพรวมยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเขาก็มีการปรับอย่างที่บอกไปฮะว่าเปลี่ยนในส่วนของตัวการเดินเส้นสายแล้วก็ใส่วัสดุที่ให้ความรู้สึกว่าซอฟท์ทัชนะครับจับแล้วนุ่มนวลเพิ่มเข้ามาขณะที่ในส่วนของฟังก์ชันนะครับก็เพิ่มการรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay จากเดิมที่ Apple CarPlay เพียงอย่างเดียวตอนนี้ Android Auto ใช้งานได้แล้วนะครับโดยใช้ได้เฉพาะรุ่น10ขึ้นไปนะเวอร์ชั่น10ขึ้นไปนะครับแอร์ดีงามเป็นแบบอัตโนมัติกระจกมองหลังเป็นแบบไร้กรอบสวยงามนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดภาพได้ด้วยนะคือมีกล้องซึ่งเจ้านิสสันคลิกคันนี้ครับมีกล้องทั้งหมดถึง6ตัวนะครับโดยเป็นกล้องมองรอบคันมี4ตัวแล้วก็กล้อง2ทางด้านหลังรวมถึงกล้อง ADAS ทางด้านหน้าระบบเสริมความปลอดภัยที่เพิ่มเข้ามาหลักๆก็มี2รายการนะครับนั่นคือในส่วนของ Lane Departure Warning นะครับคือระบบเตือนการออกนอกเลนและระบบ Auto High Beam คือมีการปรับในส่วนของไฟสูงมาเป็นไฟต่ำโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับแต่ระบบเลนคีปก็คือง่ายๆรักษารถให้อยู่ในเลนหรือระบบเลนเซนเตอริงรักษารถให้อยู่ตรงกลางยังไม่มานะครับก็ง่ายๆฮะว่าเป็นเรื่องของการบาลานซ์ครอสหรือง่ายๆเป็นภาษาไทยก็คือทำราคาควบคุมต้นทุนให้สามารถทำราคาแข่งขันได้นั่นเองนะครับในส่วนของพวงมาลัยนั้นก็ต้องเรียนกันตามตรงว่ายังไม่ประทับใจนะครับรู้สึกขัดใจจับแล้วมันยังไม่ใช่ลดราคาเป็นล้านอ่ะนะครับแต่เรายังไม่รู้ราคานะว่าตัวเนี้ยเปิดมาเท่าไหร่แต่คุณน่ะรู้แล้วแต่ผมอ่ะไม่รู้นะครับแต่ผมยังก็รู้สึกว่ามันควรจะเป็นหนังที่เนียนกว่านี้ส่วนในตัว Alltech นะครับก็จะเป็นสีฟ้าจะมีตัวเดินได้สีฟ้าแล้วก็แถบด้านล่างที่เป็นสีฟ้าแต่ถ้าเป็นรุ่นธรรมดาก็จะเป็นสีดำทั้งหมดนั่นเองนะครับโดยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันถามว่าชอบมั้ยชอบแต่ไม่ชอบแต่ขัดใจตรงนี้แหละฮะตรงผิวสัมผัสของมันนี่แหละฮะรวมไปถึงสิ่งที่ถือว่าขัดใจผมมากๆเลยครับคือชุดไฟนะครับแม่ลดราคาเป็นล้านอะนะจะมาไฟแบบนี้มันก็ดูไม่ทันยุคทันสมัยแล้วอะถ้าเปลี่ยนได้เป็นแบบไฟแบบแตะสัมผัสนะโอ้แจ่มว้าวเลยสำหรับหัวใจของ Nissan Kicksตัวใหม่นี่นะครับได้รับการเปลี่ยนใหม่นะจากเดิมที่ใช้ชุดมอเตอร์รหัสว่า EM57 นั้นไม่ใช้แล้วนะครับเขาเปลี่ยนตัวมอเตอร์ใหม่เป็น EM47 ซึ่งมีพละกำลังสูงกว่านะครับแม้ตัวเลขจะดูเหมือนน้อยกว่าแต่พละกำลังนั้นสูงกว่าเทคโนโลยีใหม่กว่านะครับโดยพละกำลังสูงสุดนั้นเพิ่มมาเป็น136แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดเพิ่มจากเดิม260นิวตันเมตรกลายมาเป็น280นิวตันเมตรนะครับรวมถึงการจัดวางตำแหน่งใหม่ทั้งหมดนะครับโดยตัวอินเวอร์เตอร์เขาเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะอินเวอร์เตอร์เข้ามารวมอยู่กับในชุดของมอเตอร์ทำให้น้ำหนักตัวมอเตอร์นั้นลดลงนะครับโดยเครื่องยนต์ก็ยังเป็นเครื่องยนต์ 1.2 ลิตรเหมือนเดิมนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลเบื้องต้นสำหรับ Nissan Kicksโฉมใหม่นะเชนโมเดลเยียร์2022นะครับส่วนการขับขี่จะแตกต่างหรือไม่อย่างไรไปติดตามมาดูครับโยโยไม่เอาสิไม่ปิดอย่างเย่เซต้องปิดให้ได้สิแอะเรียบร้อยไปพร้อมแล้วไปทดลองขับกันดูนะครับเกียร์ชุดใหม่ที่เขาบอกมาใช้งานง่ายดีครับตอนนี้โหมดผมอยู่ในโหมดการขับขี่ที่ชื่อว่า Eco นะครับ Eco เนี่ยจะไม่สามารถกดพลังไปได้สุดนะครับจากมาตรวัดขึ้นบนหน้าจอเนี่ยประมาณ 70% นะครับเป็นรถที่ขับสนุกครับแล้วก็เข้าโค้งการทรงตัวอะไรค่อนข้างดีเลย
มันจะมีจังหวะที่โยนบ้างรู้สึกว่ารถเอียงตามลักษณะของรถที่เป็นรถแบบ SUV แต่โดยภาพรวมแล้วเกาะถนนดีครับเกาะหนึบเลยยิ่งเปลี่ยนยางชุดใหม่มาเนี่ยถามผมว่านุ่มขึ้นไหมผมรู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นแล้วที่สำคัญคือมันเกาะถนนมากขึ้นนะครับเสียงเอี๊ยดอาร์ตมีไหมมีเวลาที่ขับแรงๆแต่ถ้าขับเบาๆขับสบายๆยิ่งถ้าเจอพวกรอยต่อถนนที่เป็นถนนคอนกรีตแบบนี้ครับเบาลงในการใช้งานของเจ้าคิกเนี่ยครับเครื่องยนต์เนี่ยเห็นไหมตั้งแต่ที่ขับมาเนี่ยเครื่องยนต์ยังไม่ติดเลยนะเพราะเขาเปลี่ยนแบตทำให้แบตนั้นใหญ่ขึ้นพอแบตใหญ่ขึ้นเนี่ยการเก็บประจุไฟได้ปริมาณมากขึ้นดังนั้นเครื่องยนต์ก็จะติดน้อยลงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการขับขี่ของเราด้วยที่สำคัญเราอยู่ในโหมด Eco นะครับเห็นไหมฮะว่าเครื่องยนต์ไม่ติดเลยขับแบบสบายๆอย่างนี้นะในลูปที่เขาให้เราทดลองขับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนโหมด Normal ทุกคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเป็นโหมดปกติที่เขาไปแต่ว่าโหมดใหม่ที่เขาใส่เพิ่มเข้ามาให้ในครั้งนี้นะครับโดยการตัดโหมด S ออกไปแล้วใส่โหมด Sport หลายคนก็จะถามว่ายังไงของเดิมบอกว่าเป็นสมาร์ทแต่ของใหม่มาเป็น Sport ของเดิมเนี่ยโหมด S เนี่ยอัตราเร่งทุกสิ่งทุกอย่างเท่าเดิมเท่ากับโหมด Normal นะครับแต่ในเจ้าคิกตัวนี้นะครับโหมด Normal กับโหมด Sport นั้นมีอัตราเร่งที่แตกต่างกันโหมด Normal เนี่ยอัตราการรีดพลังสูงสุดประมาณ 80% แต่ถ้าเป็นโหมด Sport อัตราการใช้พลังจะอยู่ที่ 100% เลยนะครับเดี๋ยวจะลองออกตัวเต็มพลังให้ดูนะอ่ะนี่ป้าย3 2 1เนี่ยครับเนี่ยเราสามารถกดแล้วพลังมันจะรีดมาจนสุดได้เลยนะครับแล้วเนี่ยจับ0ถึง100ได้นะครับนี่100แล้วนี่ครับแล้วก็เบรกคือ0ถึง100เนี่ยผมว่าเวลาอยู่ว่าจะประมาณ 8 ถึง 9 วินาทีนะครับเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตปุ๊บอัตราเร่งพุ่งขึ้นเมื่อเทียบกับโหมด Eco นี่คือกระโจนเลยนะครับเทียบกับตัวเดิมในโหมดสมาร์ทผมว่าไม่ได้แตกต่างสักเท่าใดนักนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นโหมด normal ให้ดูนะครับเดี๋ยวนะอันนี้ปรับมาเป็นโหมด normal แล้วนะครับเดี๋ยวดูผมจะพุ่งเนี่ยครับพุ่งเนี่ยครับพลังกำลังสูงสุดจะรีดได้ประมาณ 80% เท่านั้นสำหรับในโหมด normal จะได้ไม่ถึง100นะครับในแง่ของเสียงเครื่องยนต์เห็นไหมครับว่าเวลาที่เรากดหนักๆเสียงเครื่องยนต์ก็จะมีได้ยินนะส่วนเบรกเหมือนเดิมช่วงล่างเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะไม่เพียงพอบอกเลยว่าเพียงพอเพราะว่าในส่วนของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าที่เขาเปลี่ยนเข้ามาเนี่ยครับไม่ได้ใหญ่กว่าเดิมมากสักเท่าใดนักนะครับเพราะฉะนั้นชุดเดิมเอาอยู่นี่คือโหมด normal โหมดธรรมดาเดี๋ยวจะลองอัตราเร่ง0ถึง100ให้ดูนะครับพร้อมแล้วไปนี่ฮะ20 40 60 80 100นี่ฮะตรงนี้คือ100ครับและเดี๋ยวมาทดลองในส่วนของการขับแบบสลาล่มกันดูนะครับขออนุญาตใช้โหมด normal นะครับพร้อมแล้วไปได้ครับตรงนี้กลวยตั้งไว้ค่อนข้างแคบนะครับตอนนี้ที่เราใช้คือ40เนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าพวงมาลัยควบคุมง่ายแล้วก็การทรงตัวทำได้ดีนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีสถานีวงกลมนี่นะครับสถานีวงกลมนี่บอกเลยว่าผมขับด้วยความเร็วประมาณ50ก็จะมีเสียงเอี๊ยดอาร์จากยางแล้วแต่ว่ารถเนี่ยเอาอยู่เลยนะการทรงตัวนี่คือถือว่าโอเคเลยครบ1รอบพอเป็นกระแสกล่าวโดยสรุปจากการที่ได้ทดลองขับมาสารภาพกันตามตรงแบบนี้เลยว่าไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างจากตัวเดิมตัวเดิมขับดียังไงตัวใหม่ขับดีไม่แตกต่างกันสิ่งที่รู้สึกต่างจากตัวเดิมชัดๆคือเรื่องของเสียงครับเรื่องของความนุ่มเสียงเนี่ยเก็บผมรู้สึกได้เลยว่าเก็บดีขึ้นเสียงจากเครื่องยนต์เนี่ยน้อยลงเลยส่วนหนึ่งคือเครื่องยนต์เนี่ยมันติดน้อยลงด้วยนะครับแล้วก็เสียงจากพื้นถนนที่ยางมันบดเนี่ยครับน้อยลงว่ากันในแง่ของเทคโนโลยีแล้วคันนี้ก็คือเป็นไฮบริดแบบซีรีส์คือใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนล้วนๆนะครับเครื่องยนต์มีหน้าที่เพียง
ปั่นกระแสไฟเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่คุณได้จากการขับขี่คือความรู้สึกเดียวกับการขับรถยนต์ไฟฟ้ามันก็จะมีเสียงเครื่องยนต์ดังเข้ามารบกวนบ้างเวลาที่เขาติดขึ้นมาเพื่อชาร์จไฟนั่นเองครับหลังจากกลับภายใต้สถานการณ์จำลองที่นิสสันเตรียมไว้ให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบทสรุปสั้นๆง่ายๆก็คือเจ้าระบบขับเคลื่อนแบบนี้เหมาะกับการใช้งานในเมืองเขาจะประหยัดน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพมากๆแต่การใช้งานในลักษณะของการวิ่งทางยาวๆดูจะเป็นจุดด้อยเพราะจะทำความเร็วสูงได้ไม่มากรวมไปถึงจะค่อนข้างกินน้ำมันนั่นเองนะครับสุดท้ายจะคงเป็นเรื่องของการรับประกันซึ่งเจ้านิสสันคิกส์นั้นอยู่ตามมาตรฐานโดยรถนิสสันทุกรุ่นจะรับประกัน3ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรแล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อนนะครับแต่เฉพาะคิกตัวนี้นะครับเขามีการซื้อวอร์ันตีเพิ่มนะครับโดยวอร์ันตีสำหรับตัวรถเนี่ยเพิ่มเป็น5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรยกเว้นในส่วนของระบบ e-power ระบบ e-power นั้นจะรับประกันแยกต่างหากเป็นการรับประกันแบบ5ปีหรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตรนอกจากนั้นในส่วนของแบตเตอรี่ที่ทุกคนกังวลนิสสันรับประกัน10ปีไม่จำกัดระยะทางขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับและไฮไลท์สำคัญฮะตานี่ไม่ใช่แค่โลโก้ธรรมดาแต่มันคือเรดาร์ที่ใช้สำหรับตรวจจับเวลาระบบเบรกฉุกเฉินนี่ซ่อนอยู่ในโลโก้นี้ด้วยนะครับ